วัสดีครับหมออ้อยครับน้องคนดีค่ะและนี่คือรายการ Animal Speak ค่ะเอ๊ะแล้วว่าแต่ทำไมคุณหมออ้อยพาเรามานั่งรถนางแบบนี้ล่ะคะอากาศดีๆนะฮะลมโชยๆที่คุณหมอพาน้องคนดีมานั่งรถรางเล่นเนี่ยคุณหมอพาน้องคนดีมานั่งรถรางวนดูมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็มาเยี่ยมชมอาคารมหิดลศิษฐาคารนี่ไงครับสวยไหมล่ะโอ้สวยค่ะเห็นไหมแต่ไม่ใช่ตึกอย่างเดียวคุณหมอเนี่ยนัดกลุ่มคนเลี้ยงสัตว์แปลกๆเอาไว้ให้น้องคนดีได้เห็นด้วยวันนี้สัตว์แปลกๆแปลกๆเลยรับรองน้องคนดีนึกไม่ถึงแน่นอนเอ๊ะจะมีคนเลี้ยงตัวนี้ด้วยเหรออะไรอย่างนี้เลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูตัวจริงเลยดีกว่าดีไหมดีค่ะพร้อมยังพร้อมแล้วงั้นเราไปกันไปเลยเพราะสัตว์พูดไม่ได้ถึงต้องมี Animal Speak สวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอครับนี่น้องคนดีครับอ๋อแล้วก็ผมอ้อยครับแล้วก็นี่พี่หมูค่ะยินดีที่ได้รู้จักครับวันนี้เนี่ยผมกับน้องคนดีเนี่ยอยากจะมาดูที่พี่หมูอยากจะแนะนำสัตว์เลี้ยงชนิดหนึ่งให้ผมและน้องคนดีรู้จักโอเควันนี้พี่หมูมามีสัตว์เลี้ยงนะที่ไม่น่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงได้วันนี้พี่หมูมีมดนะครับโอ้ยมีมดมีแมงมุมมีด้วงนะครับแต่ตอนแรกนี้เดี๋ยวพี่หมูพาไปแนะนำพี่ๆที่เขาเลี้ยงมดก่อนเนาะนี่เดี๋ยวพี่หมูจะแนะนำก่อนนะครับนี่คือพี่แอมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นคือพี่หนิงนะครับสวัสดีครับน้องสองคนนี้ก็จะเลี้ยงมดเป็นงานอดิเรกนะครับแล้วทำไมเราเห็นบ้านก็เป็นอิฐบางอันก็เป็นกล่องพลาสติกบางอันมันคือยังไงอะคะเริ่มแรกนะคะตอนที่เราจะเริ่มเลี้ยงมดเนี่ยก็คือเราต้องไปหานางพญามาก่อนนางพญาคือตัวนี้ก็คือลักษณะของนางพญาที่เราไปจับมานะคะเวลาไปหานางพญาหายากไหมฮะอันดับแรกครับสามารถหาได้ตามแสงไฟแมลงที่บินตอมไฟครับมันจะเป็นมดวันนะสืบพันธุ์ครับมดมีปีกเขาจะบินมาเล่นไฟจะบินมาเล่นไฟครับอ๋อโอเคจะมีวันนะสืบพันธุ์เพศผู้กับวันนะสืบพันธุ์เพศเมียครับซึ่งมันจะต่างกันเพศผู้จะตัวเล็กกว่าครับเพศเมียจะตัวใหญ่กว่าครับอันนี้คือเราจะไปพบตามแสงไฟใช่ไหมฮะบินตอมไฟครับเหมือนแมงเม่าเลยป่ะฮะใช่ครับต้องแยกจากกันว่าเป็นแมงเม่าหรือมดแยกกันยากไหมไม่ยากมดมีปีกเนี่ยส่วนใหญ่ลักษณะก็คือลำตัวมันจะแบ่งไป3ส่วนส่วนหัวอกท้องแต่ว่าถ้าเป็นแมลงเม่าเนี่ยลำตัวมันจะแบ่งเป็น2ส่วน2ส่วนนะฮะก็คือส่วนหัวอกติดกันใช่หัวอกติดกันแล้วก็ส่วนท้องแล้วก็ลักษณะของปีกของมดเนี่ยมันจะมีลักษณะไม่เท่ากันก็คือปีกมันจะคู่หน้ามันจะใหญ่แล้วก็ปีกคู่หลังจะเล็กส่วนของแมลงเม่าเนี่ยปีกมันจะเท่ากันเอาสองคู่ครับค่ะแล้วสีก็คือส่วนใหญ่มดจะสีดำแล้วก็แมลงเม่าจะออกเป็นสีน้ำตาลคราวนี้ผมไปหามดนางพญาได้แล้วแล้วก็เอามาใส่ในหลอดใช่หลอดก็อย่างที่ว่าก็คือใส่น้ำลงไปอันดับแรกครับการใส่หลอดก็คือใส่น้ำไปตอนแรกประมาณ3ส่วน4ของหลอดครับครับแล้วก็เอาสำลีใส่เข้าไปครับครับให้มันปิ่มๆกับน้ำครับแล้วก็เราสามารถใส่นางพญามดเข้าไปได้เลยแล้วอุดสำลีได้เลยครับแค่นี้พอละปล่อยไว้ที่มืดครับทิ้งไว้สักประมาณ1เดือนครับแล้วรอไข่เจริญออกมาเป็นหนอนเป็นดักแด้เราเป็นตัวเต็มวัยครับก็จะเริ่มมีมดงานครับเราสามารถเลี้ยงลงไปวางใส่ในกล่องอะไรอย่างนี้แล้วก็ให้อาหารได้ครับอาหารมันนี่คืออะไรอะคะจะมี2 อย่างคือมดจะกินทั้งอาหารที่เป็นพวกสัตว์อย่างเช่นแมลงเนี่ยเราสามารถให้ได้ส่วนน้ำหวานก็ต้องการส่วนใหญ่มดในธรรมชาติเนี่ยคือมันจะกินพวกน้ำหวานจากดอกไม้หรือว่าน้ำหวานจากพวกเพลี้ยมดบางชนิดก็คือจะไปอยู่ที่เพลี้ยตัวนั้นก็จะใช้หนวดเตาะๆที่ปลายก้นนะคะแล้วก็พวกเพลี้ยก็จะปล่อยน้ำหวานออกมามันก็จะเอาน้ำหวานนั้นมาแจกประชากรในรังแล้วที่ต้องมาคอยคาบปิดแบบนี้นี่คืออะไรอะคะคือที่ปิดไว้ครับมดมันจะตื่นในสภาพที่มีแสงครับมันจะพากันย้ายขนไข่ออกมาข้างนอกครับเวลาปิดมันจะทำให้ดูแบบข้างในนี้มันปลอดภัยเหมาะกับการอยู่อาศัยอะไรอย่างนี้ครับแล้วมดมันจะย้ายเข้ามารังธรรมชาติใช่ใช่ครับรังมดทั่วไปใช่ไหมคะอยู่ตามดินตามพื้นดินรังพญาจะขุดลงไปในดินแล้วก็จะวางไข่ในดินประชากรในทุกตัวค่ะก็จะอยู่ในรังใต้ดินซึ่งมันมืดอันนั้นคือพฤติกรรมที่มันชอบอ๋อครับความมืดแล้วมดที่เราเห็นขึ้นไปทำรังบนต้นไม้ครับมดแดงใช่ไหมคะมดแดงพวกนั้นก็คือลักษณะส่วนใหญ่คือพวกนี้ต้องการพื้นที่ที่มันค่อนข้างที่จะระบายอากาศ
คือเราไปทำบนต้นใช่เขาก็จะดูใบไม้ที่เหมาะสมถ้ารังไหนที่มันแห้งไปแล้วเขาก็จะย้ายไปหาใบไม้ตัวอื่นมาเกาะอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาทำเป็นรังอีกอันนี้เป็นบ้านมดนะฮะสังเกตมีหลายห้องด้วยนะครับเนี่ยห้องไหนบ้างคนดูดูสิมีห้องดูแลไข่ในห้องดูไข่อยู่ไหนอันนี้ห้องจัดการอาหารอันนี้ห้องพักผ่อนแล้วไหนห้องของนางพญาล่ะนางพญาอยู่ไหนอยู่ตรงไหนอยู่นี่ป่ะตัวใหญ่ใหญ่อะอันนี้มีนางพญาหลายตัวเนี่ยตัวเดียวครับอ๋อนั่นคือมดงานใช่ไหมตัวใหญ่ครับคืออันนี้จะแบบขนาดจะแตกต่างกับมดงานได้เลยครับมันจะเป็นมดทหารครับที่หัวโตๆครับคล้ายๆนางพญาแต่ตัวเล็กกว่านี่เป็นนางพญาอยู่ตรงนี้ตัวใหญ่สุดเลยแล้วก็มดตัวที่ใหญ่ที่นี่คือมดทหารใช่ตัวมันจะใหญ่มดทหารก็คือคอยปกป้องรังคอยปกป้องรังมดทหารเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่ออกไปล่าอาหารเท่าไหร่ถ้าไม่จำเป็นจริงใช่ปกติเขาจะคอยคุ้มการมดงานคือมดงานออกไปหาอาหารเขาจะอยู่บริเวณนั้นพวกนี้แบ่งหน้าที่กันชัดเจนชัดเจนนะฮะชัดเจนคือมดงานก็ทำงานไปเลยใช่ก็ทำงานฉันเป็นทหารฉันก็ยืนปกป้องใช่ปกป้องเลยคุ้มกันเลยใช่ฉันเป็นนางพญาฉันก็คอยดูแลไข่อยากจะรู้มากเลยว่าคิดยังไงว่าอยากเลี้ยงมดอ่ะคือเมื่อก่อนนี้ผมก็เป็นเด็กตัวน้อยๆชอบไปนั่งอยู่ตามพื้นนะครับแล้วก็โยนอาหารลงพื้นแล้วมดมันก็เดินมาเก็บอาหารนะครับก็มองไปมองมามันก็เพลินดีแล้วก็มองการใช้ชีวิตมองไปมองมดตัวนี้ทำงานอย่างนี้อย่างนี้ก็เริ่มมานั่งศึกษาดูครับแล้วก็เริ่มเลี้ยงครับอันนี้ศึกษาจากไหนนะฮะจากอินเทอร์เน็ตครับอ๋อยังไม่มีหนังสือสำหรับการเลี้ยงมดใช่ไหมฮะยังไม่มีคนเขียนไม่มีมันใหม่ยังใหม่มากใหม่มากใหม่มากนี่คือใหม่ใช่แต่ต่างประเทศนี่มีคนเลี้ยงมาระยะหนึ่งแล้วใช่ไหมใช่ครับคือในเมืองไทยอาจจะมีคนเลี้ยงนะแต่มันยังไม่เป็นที่แพร่หลายก็คือคราวนี้เราสนใจแล้วว่ามดในเลี้ยงได้แน่นอนเพราะเราหาข้อมูลมาแล้วก็เริ่มเลยครับก็ตอนแรกก็ลองผิดลองถูกก็ตายไปหลายรังอยู่ตายไปหลายรังผมเห็นมันมีบล็อกแต่ละบล็อกเนี่ยมันต้องทำเองด้วยใช่ใช่ไหมนี่บล็อกก่อสร้างเลยนี่ใช่ไหมฮะอิฐมวลเบาอิฐมวลเบาเลยฮะที่ใช้อิฐมวลเบาเพราะว่ามันเวลาเราให้น้ำครับสังเกตตรงนี้มันจะเป็นร่องครับไว้ให้น้ำพอน้ำมันไหลเข้ามาความมันจะมีได้น้ำได้ความชื้นภายในรังด้วยครับแล้วอากาศมันสามารถโฟได้ใช่ครับมีหลายห้องมากเลยคอนโดมดนี่หลังจะดูมดแล้วเราไปดูอย่างอื่นกันดีไหมฮะโอเคครับได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรกันอยู่เนี่ยกำลังดูพวกดวงๆครับผมดวงอันนี้ผมสังเกตเห็นอย่างนึงครับเห็นใส่เสื้อทีมด้วยอ๋อใช่ครับนี่คืออะไรฮะเห็นไหมน้องคนดีใส่พี่ก็ใส่เสื้อทีมมาด้วยเนี่ยคือเป็นกลุ่มของพวกเราครับผมที่เพาะเลี้ยงดวงเพื่อการศึกษาและการอนุรักษ์ใช่ครับผมชื่อกลุ่มอะไรฮะThailand Beaten Beater Club ครับผมยังไม่รู้จักสมาชิกเลยเนี่ยแนะนำให้ผมรู้จักหน่อยสิอ่ะคนนี้ครับนายครับผมคนนี้ปอนแล้วก็คนนี้จูเนียครับจูเนียแล้วผมเบนซ์ครับเบนซ์อันนี้น้องคนดีครับผมอันนี้ผมหมออ้อยอ๋อครับในลองอธิบายให้ผมฟังหน่อยสิครับว่าด้วงเนี่ยมันเป็นยังไงคือด้วงเนี่ยจะสังเกตได้ว่าเขาก็คือแมลงชนิดหนึ่งมีหกขามีหกขาครับสามส่วนครับแล้วก็จะสังเกตลักษณะเด่นก็คือจะมีเขาหรือครีมขาไก่ข้างหน้าครับผมแล้วก็ตามตัวเนี่ยเขาจะมีปีกแข็งครับไว้ที่ลำตัวป้องกันตัวเขาจากศัตรูครับเช่นพวกแบบตุ๊กแกหรือพวกแบบจิ้งจกอะไรเงี้ยครับผมอันนี้คือลักษณะเด่นๆของด้วงด้วงกว่างก็คือที่มีเขาอย่างนี้ขึ้นมาใช่ครับผมส่วนด้วงครีมก็เป็นอย่างนี้ที่มันงับอย่างนี้ใช่ครับผมเป็นขาไก่ที่เมืองไทยหมดเลยป่ะครับไม่ครับอย่างตัวนี้ครับเป็นของทางภาคเหนือของไทยครับส่วนตัวนี้เป็นของทางแอฟริกาตัวนี้ก็เช่นกันแอฟริกาครับผมแล้วด้วงที่เราเลี้ยงกันอยู่เนี่ยมันเป็นด้วงไทยหรือด้วงของต่างประเทศครับก็จะมีทั้ง2แบบเลยครับทั้งด้วงของเมืองไทยและก็ของต่างประเทศบางชนิดก็พอเลี้ยงได้แล้วอย่างบางชนิดก็ยังไม่สามารถพอเลี้ยงได้เพราะด้วยอากาศหรืออุณหภูมิอะไรที่ยังไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยก็ต้องแบบปรับกันต่อไปแล้วอันนี้คืออะไรอะคะอันนี้จะเป็นเยลลี่สำหรับให้ด้วงกินอย่างในถ้วยเนี่ยครับคือเยลลี่พวกนี้เนี่ยเขาก็จะต่างกับพวกผลไม้คือ1เลยมันสะอาดกว่าแล้วก็กลิ่นจะเบากว่ามันจะมีพวกสารอาหารอย่างเช่นพวกโปรตีนบางอย่างที่ว่าเสริมทำให้ด้วงเขามีอายุยืนขึ้น
อยู่กับเราได้นานขึ้นแล้วคือสะดวกมากเวลาเราจะเก็บเงี้ยครับถ้าเกิดมันหมดแล้วเราก็แค่หยิบออกมาไม่ต้องเลอะพื้นเลอะอะไรอันนี้ของด้วงโดยเฉพาะใช่ครับผมหาซื้อได้ในประเทศไทยใช่ครับผม อาหารเลี้ยงด้วงแต่ถ้าอย่างใครสะดวกมีผลไม้ก็ใช้ผลไม้ก็ได้แต่ต้องขยันดูแลหน่อยว่ามันเน่าหรือยังใช่ครับผมจะมีพวกแมงวีมาคราวนี้ผมเห็นตัวนี้ตัวนี้เป็นหนอนครับตัวอ่อนเป็นหนอนนะฮะว้าวอันนี้คือหนอนระยะแรกหนอนระยะแรกหรือเราเรียกว่า L1 L1 ใช่ครับหรือก็คือลาวาระยะที่1เขาจะขุดอยู่ในดินใช่ครับอยู่ในดินอันนี้เป็นดินที่เราผสมเองครับอาจจะมีส่วนผสมพวกดินปลูกต้นไม้บ้างแหละแล้วก็ขุยมะพร้าวใช่ครับแล้วก็จะมีพวกมูลสัตว์ผสมอยู่เขาจะกินในนี้ใช่ครับผมพอเขาโตปุ๊บไล่ระยะหนึ่งเขาจะลอกคราบเปลี่ยนระยะตัวใหญ่ขึ้นระยะที่2ระยะที่2ครับผม L2ก็คือจะสังเกตได้ว่าขนาดของกะโหลกครับผมครับกะโหลกจะใหญ่ขึ้นใช่ครับแล้วก็ตัวก็ใหญ่ขึ้นอย่างชัดเจนอีกระยะหนึ่งสเตจนึงก็คือเป็น L3ก็จะใหญ่ขึ้นมา L3 เขาจะพิเศษอย่างนึงครับคือพอเขาถึงจุดนึงที่เขาพร้อมแล้วตัวเขาจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองครับอันนี้คือเริ่มใกล้จะขอดักแด้ใกล้ขอดักแด้พอเขาเป็นสีเหลืองย่นๆปุ๊บเขาก็จะเตรียมตัวสร้างโพรงดักแด้เหมือนอย่างนี้ครับผมเขาจะขุดโพรงแล้วก็ตัวเขาก็จะอยู่ข้างในโพรงอย่างนี้ครับแล้วก็ลอกคราบเป็นดักแด้อ๋อทีนี้เนี่ยระยะที่เราต้องดูแลแบบว่าพิเศษนิดนึงก็คือระยะดักแด้คือดูแลในที่นี้คือพยายามรบกวนให้น้อยที่สุดแล้วก็คอยดูแลเรื่องความชื้นของดินพวกนี้ครับว่าไม่ให้ชื้นเกินไปหรือว่าแห้งเกินไปครับแล้วก็อุณหภูมิภายในกล่องเลี้ยงอย่าให้อบหรือว่าอย่าให้เย็นจนเกินไปอะไรเงี้ยครับเพราะว่าระยะดักแด้เนี่ยเป็นระยะที่ด้วงจะไม่กินอะไรแล้วจะเริ่มพัฒนาตัวเองจากตัวหนอนอย่างเงี้ยครับไปเป็นตัวเต็มวัยอย่างเงี้ยครับผมครับคราวนี้ผู้กับเมียนี่ต่างกันเยอะไหมฮะสำหรับด้วงกว่างนะครับตัวผู้จะมีเขาสังเกตง่ายๆจะเขาสวยแต่ถ้าอย่างตัวเมียอย่างตัวนี้ก็คือจะไม่มีเขาและอย่างเป็นด้วงครีมครับผมอย่างตัวนี้ตัวผู้เขาจะมีครีมอย่างเงี้ยครับผมคืออย่างด้วงครีมตัวเมียเนี่ยครับสังเกตว่าเขาจะมีขากรรไกรเล็กๆอันเนี้ยครับผมถ้าเทียบกับตัวผู้แล้วจะเล็กมากประโยชน์คือเพื่อที่ว่าเขาจะไว้เจาะไม้เพราะว่าพวกด้วงครีมเนี่ยเขาจะวางไข่ในไม้ครับแล้วก็อย่างตัวเมียด้วงครีมครับสีสันเขาจะต่างกับตัวผู้ก็คือดำสนิทใช่ครับดำกว่าหรือแบบรายละเอียดอาจจะน้อยกว่าครับผมแล้วก็ตัวเนี่ยจะเล็กกว่าเยอะครับคืออย่างตัวนี้ก็เป็นด้วงกว่างครับอย่างตัวนี้เนี่ยความพิเศษของเขาคือที่ไทยก็มีที่ญี่ปุ่นก็มีกระจายตัวตั้งแต่ไทยไล่ขึ้นไปทางเหนือครับผมจีนไต้หวันญี่ปุ่นเกาหลีครับแล้วก็คืออย่างตัวนี้ก็ไปทำเป็นตัวการ์ตูนเหมือนกันใช่ๆผมเห็นอยู่มูชิคิงครับผมก็คือตัวนี้จะเป็นตัวเอกของเรื่องครับก็คือด้วยความสวยงามของเขาด้วยลักษณะท่าทางของเขาเนี่ยครับแต่ตัวนี้คือค่อนข้างที่จะมีปัญหาคือขาเขาขาดอ๋อขาดไปข้างเดียวครับครับคือด้วงเนี่ยจะไม่เหมือนพวกตะกั่วแปรหรือแมงมุมที่ว่าพอโตเต็มที่ปุ๊บออกจากแด้เนี่ยอะไรที่เสียหายเขาจะไม่สามารถลอกคราบเพื่อซ่อมได้ครับก็คือขาดแล้วขาดเลยครับแล้วจูเนียเลี้ยงอะไรฮะหนอนผีเสื้อมะนาวนะครับหนอนผีเสื้อมะนาวยังไงคือชื่อเขามาจากกันว่าเขากินใบมะนาวครับอ๋อนี่ใบมะนาวฮะครับจากที่สังเกตเขาจะลักษณะคล้ายๆอึนกครับอ๋อคล้ายๆอึนกอ่ะก็จะเป็นการพังตัวจากนักล่าครับตอนฟ้าออกมาแล้วเป็นผีเสื้ออะไรฮะก็เป็นผีเสื้อมะนาวอ๋อผีเสื้อมะนาวพวกนี้ก็จะเป็นผีเสื้อกลางวันนะครับครับจากที่ดูเหมือนเขาจะมีขนหนามครับจริงๆแล้วไม่คันนะเขาเป็นการเหมือนพังตัวอีกชนิดนึงครับเรียนแบบตัวบุ้งเรียนแบบบุ้งนะฮะใช่ครับอย่างนี้เขาก็จะกินใบเงินใบทองครับอย่างตัวนี้ครับก็จะเป็นเออช่วยด้วยตัวนี้ก็จะเป็นผีเสื้อลายเสือผีเสื้อลายเสือสีฟ้าก็จะเป็นลายคล้ายๆปีกเขาจะเหมือนเสือลายเสือแล้วก็เป็นสีฟ้าทั้งตัวนี่ลองให้เกาะมือได้นะลองไหมคนดีจักรจี้ไหมจักรจี้นิดหน่อยมันจะเหมือนกับว่าถ้าเขาเหมือนกับดูดได้ติดกาวแน่นเวลาเลี้ยงก็จะมีความสุขกับการดูเขาพัฒนาไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะแล้ววงจรเขาจะสั้นมากประมาณเท่าไหร่ฮะโดยเฉลี่ยยังนอนก็ใช้กินเวลาประมาณ 7-8 วันแค่นั้นเองครับดักแด้เขาก็จะใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์ตัวเต็มวัยก็อีกสักไม่กี่วัน 2-3 วันครับเขาก็บินมาสัมพันธ์กันนั่นแสดงว่าช่วงชีวิตนึงตั้งแต่ไข่จนฟักก็ 3-4 อาทิตย์เดือนนึงไม่เกินเนี้ยก็ประมาณเดือนประมาณเดือนนึงถ้าเกิดสมมติคนอยากเลี้ยงทำไงอุปกรณ์จริงๆไม่มีอะไรเลยครับก็คือเราซื้อกล่องพลาสติกครับมีฝาเราก็ติดมุงลวดอย่างนี้ครับเราอาจจะหาตัดกระดาษมารองพื้นกันอึเขาหน่อยนึงอ๋อนี่อุจจาระเขานะฮะเนี่ยสีดำๆน่ารักอึเขาก็จะเป็นปุ๋ยต้นไม้ได้เหมือนกันครับเป็นปุ๋ยด้วยทีนี้เราก็จะหาใบสมมุติเราอยากเลี้ยงหนอนตัวนี้
ลายเสือสีฟ้าเราต้องรู้ก่อนว่าเขากินอะไรแล้วก็ต้องรู้ว่าเขากินอะไรหาข้อมูลแล้วเราก็ไปดูที่ต้นที่เขากินครับเจอแน่นอนเจอก็เจอแน่นอนพอดีร่วงกำลังผสมพันธุ์กันพอดีมาดูนี่ช็อตเด็ดเนี่ยครับเวลาผสมพันธุ์เขาจะเนี่ยครับก็จะค่อมตัวกันอย่างเงี้ยครับผมตัวผู้จะอยู่ข้างบนคือด้วงกว่างเนี่ยเขาจะเป็นอะไรที่ผสมพันธุ์ง่ายมากครับผมคือเจอตัวเมียปุ๊บก็จะทันทีเลยทำการผสมพันธุ์ทันทีผสมนะครับเขาก็จะมีสูตรเลยใส่เอาไว้ว่าเพศผู้เข้าไปในช่องท้องตัวเมียครับแล้วเขาก็ฉีดน้ำเชื้อสเปิร์มของเขาไปครับเขาก็จะในตัวเมียก็จะมีไข่อยู่แล้วครับแต่จะไม่มีเชื้อพอเชื้อตัวผู้เข้าไปครับเขาก็จะปฏิสนธิกันภายในเขาก็ตัวเมียพอผสมเสร็จเขาก็จะลงดินไปไข่ด้วงกว่างครับตัวเมียเขาใช้ขาคู่หน้าครับผมตะกุยดินตะกุยดินขึ้นมาแล้วก็ลงดินไปใช่ครับผมด้วยความรู้เยอะนะฮะกับการเลี้ยงด้วงวันนี้มีอะไรบ้างนะอันดับแรกที่เราไปดูมาก็คือมีมดมีด้วงมีผีเสื้อและสุดท้ายอะไรครับโอ้ยอะไรเนี่ยน่ารักอ่ะไม่ได้แค่มีแค่นี้นะดูดิเยอะไปหมดเลยโอ้น่ารักอ่ะขอขออุ้มได้ไหมคะหนูไม่กลัวเหรอหนูไม่กลัวค่ะนี่อะไรครับแมงมุมแมงมุมนี่มีอะไรบ้างครับเนี่ยมาดูกันนี่ก็จะเป็นแมงมุมจากทั่วโลกเลยก็มีทั้งของไทยของต่างประเทศนะครับแมงมุมเนี่ยผมต้องอธิบายครับว่าในโลกของเรามีทั้งหมด 40,000 ชนิด 40,000 ชนิดแต่ที่นิยมเลี้ยงกันจริงๆเนี่ยก็จะเป็นพวกขุนบึ้งแล้วถ้าเป็นบึ้งในของประเทศไทยนะคะที่คนไทยนิยมเลี้ยงกันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอันไหนพอจะทราบไหมคะเป็นบึ้งน้ำเงินเพราะสีเขาจะสวยครับบึ้งสีน้ำเงินเลยสีน้ำเงินแวววาวสวยมากเลยอ่ะสวยมากแล้วถ้าเป็นของต่างประเทศล่ะคะถ้าเป็นของต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะนิยมแบบนี้นะครับเม็กซิกันไฟเล็กซึ่งเขาจะมีสีแดงสดใสสวยงามแมงมุมนี่มีพิษหมดเลยนะน้องคนดีอย่างที่น้องคนดีจับเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามันไม่มีพิษนะมีพิษพร้อมกัดได้ตลอดเวลาแต่มันขึ้นอยู่กับนิสัยรู้จักแมงมุมแล้วต้องรู้จักอะไรกับเขาก่อนนี่ครับครับแมงมุมเนี่ยเขาก็เป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังครับดังนั้นเวลาที่เขาจะเจริญเติบโตเนี่ยเขาจะต้องลอกคราบการลอกคราบของแมงมุมเนี่ยเขาจะมี2เหตุผล2เหตุผลนะครับก็คืออันแรกเลยก็คือว่าเพื่อการเจริญเติบโตเหมือนกับเปลี่ยนเสื้อใหม่ถูกต้องให้ตัวให้เสื้อมันตัวใหญ่ขึ้นใช่อันที่2คือเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอส่วนที่สึกหรอของร่างกายเช่นขาขาดขนร่วงพอลอกคราบปุ๊บขาก็งอกเที่ยวก็งอกสวยงามเหมือนเดิมวันนี้พี่หมูมีแมงมุมมาให้ชมเยอะแยะมากมายเลยนะครับตัวแรกเลยเรามาดูตัวนี้กันครับตัวนี้มีชื่อว่าพาราไฮบาน่าหรืออีกชื่อนึงก็คือแซลมอนพิงค์เบิร์ดอีเตอร์ตัวนี้มีถิ่นกำเนิดมาจากบราซิลค่ะแซลมอนพิงค์เบิร์ดอีเตอร์หมายความว่ากินนกเหรอค่ะขนาดโตเต็มวัยของเขาสามารถโตได้ถึง12นิ้ว12นิ้วมันประทัดนึงใช่ค่ะเขาจึงสามารถจับเหยื่อขนาดใหญ่ได้ขนาดใหญ่ได้ต่อไปตัวนี้ก็ได้ตัวนี้มีชื่อว่าไวนีอ๋อไวนีขาว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 ตัวนี้มีถิ่นกำเนิดมาจากเม็กซิโกนะลายเหมือนมาลายเลยนะบึ้งเนี่ยพิษจะไม่ค่อยร้ายแรงยังไม่มีรายงานว่าคนถูกบึ้งกัดแล้วเสียชีวิตครับมีแต่แพ้ขนมีแต่แพ้พิษแพ้ขนครับปริมาณพิษก็จะขึ้นอยู่กับขนาดตัวอย่างครับตัวใหญ่ๆนี่พิษปริมาณพิษก็จะมาเยอะเขาไม่ต่อมพิษอยู่ตรงบริเวณปากอยู่ตรงเขาเรียกว่าขนเขี้ยวเขาเรียกว่าคิลเลอร์ซีรีครับนะฮะก็ต่อมพิษก็อยู่ตรงนั้นครับกัดปุ๊บก็จะปล่อยพิษออกมาเหมือนงูเห็นไหมสุดยอดตัวนี้บ้างโอ้ยไม่เอาเนาะตัวนี้หนักตัวตัวนี้ชื่อไฟเล็กไฟเล็กมาจากเม็กซิโกเหมือนกันครับตัวนี้เราไม่ควรเปิดนะเพราะว่าตัวนี้เขาจะคิดตื่นนิดนึงเวลาเขาตื่นเนี่ยเขาจะใช้ขาหลังสลัดขนขนจะพุ่งออกมาคราวนี้ขนแพ้นี่โหจามจะขันแล้วเป็นขนเขานี่จะมีลักษณะเป็นเงี้ยงนะคือเป็นขนเส้นหนึ่งขึ้นมาแล้วบนขนจะมีเงี้ยงเล็กๆเหมือนเจ้าชู้พูดง่ายโอ้ยปักติดใช่ไหมติดเลยปักไม่ออกเลยปกติแล้วการเลี้ยงแมงมุมเนี่ยไม่ใช่ว่าเลี้ยงมาจับไม่ใช่เลี้ยงไม่ใช่เขาเลี้ยงเพื่อดูความสวยงามดูการเคลื่อนไหวดูสีดูการทำรังมันใช่ไหมเหมือนปลาทองเลี้ยงไว้สวยงามแต่เราก็ไม่ได้เลี้ยงปลาทองไว้จับเล่นถูกไหมเหมือนกันถ้าพี่หมูโดนกัดนะคะพี่หมูจะต้องทำยังไงบ้างคะพี่หมูเคยโดนกัดนะครับพอพี่หมูโดนกัดปุ๊บอันดับแรกเลยพี่หมูต้องมาล้างแผลให้สะอาดเพราะแมงมุมเขาก็อยู่ตามดินตามอะไรเที่ยวเขาอาจจะมีเชื้อโรคใช่ไหมล้างแผลด้วยสบู่ด้วยแอลกอฮอล์นะครับเสร็จแล้วก็ทานยาแก้ปวด
ครับหรือไม่ก็รีบไปพบแพทย์หรือไม่ก็รีบถ้าเกิดมีอาการปวดมากๆชาที่แขนเกร็งเนี่ยเราต้องไปพบแพทย์แล้วก็ให้ฉีดยาแก้แพ้ครับพวกนี้ด้วยฮะผมอยากรู้ว่าคืออะไรครับพวกนี้พวกนี้จะเป็นซากแมงมุมที่ตายแล้วแล้วผมกระดองเอาไว้นะครับเพราะไอ้พวกนี้จริงๆก็มันก็มีคุณค่าในการศึกษาในอนาคตนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นตายด้วยสาเหตุต่างๆอย่างตัวนี้มันก็ติดคราบตายลอกไม่ออกมันลอกคราบไม่ออกมันก็ตายแล้วก็เก็บไว้ศึกษานะคราวนี้ผมอยากจะรู้เหมือนกันครับผมเห็นแล้วว่ามดเนี่ยสืบพันธุ์ยังไงครับด้วงเนี่ยผสมพันธุ์ยังไงครับแมงมุมนะฮะเป็นไงฮะเวลาที่เขาไปเจอตัวเมียป๊อปเขาทำไงบ้างทำไงฮะเขาต้องมีการเกี่ยวพาราสีเขาจะมีการเคาะสัญญาณเขาก่อนโดยใช้ขาคู่หน้าหรือว่าเพดิเพลของเขาเนี่ยครับเคาะเคาะไปสัญญาณเคาะที่ปากรูหรือถ้าเกิดเป็นแมงมุมที่ชักใหญ่เขาก็จะเขย่าที่ใหญ่แล้วแมงมุมก็จะตัวเมียก็จะรับสัญญาณแล้วมันก็จะมีการสื่อสารตัวเมียก็จะเคาะตอบก็คือถ้าตัวเมียโอเคกับสัญญาณที่เขาส่งมาตัวผู้ก็จะเดินเข้ามาเพื่อผสมพันธุ์ครับเอาแล้วเพศแมงมุมเนี่ยมันมีความพิเศษตรงนึงคือว่าแมงมุมจะถูกออกแบบให้อวัยวะเพศของตัวผู้และตัวเมียชนิดนั้นๆน่ะสอดรับซึ่งกันและกันเหมือนเต้ารับเหมือนเต้ารับเราเปรียบกับกุญแจดีกว่าอ่ากุญแจกุญแจกับแม่กุญแจถ้าคนละชนิดกันไข่ไม่เข้าแต่ถ้าเกิดว่าตัวเมียเขาส่งสัญญาณที่ไม่โอเคละฉันไม่ปลื้มแล้วนะตัวผู้ก็อาจจะหันหลังกลับได้อ๋อก็ไม่ส่งฉันไม่เป็นไรไม่เป็นไรหาตัวอื่นไปหาคนอื่นก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าตัวผู้ยังเดินเข้าไปอีกทำไงตัวผู้ก็จะกลายเป็นอาหารที่ผมชอบเรียบร้อยก็ตัวเมียจะดุมากในอีกมุมนึงของผมนี่ก็คือพอดีผมก็ไปช่วยงานของท่านอาจารย์ดร.พัชนีวิชิตพันธ์นะครับนะท่านก็ได้จัดทำค่ายเยาวชนแมงมุมที่รักขึ้นมาค่ายเนี่ยจะเอาน้องๆหนูๆเนี่ยครับมาเรียนรู้แมงมุมครับอย่างเป็นเขาเรียกว่าเป็นวิทยาศาสตร์เลยก็จะให้เรียนรู้ว่าแมงมุมมีประโยชน์ในยังไงในระบบนิเวศนะแมงมุมมันช่วยในการกำจัดศัตรูควบคุมแมลงศัตรูพืชยังไงก็คือให้มองเห็นมุมอื่นๆให้อีกมุมนึงที่น่ากลัวใช่เราไม่มองมุมนั้นละไม่มองมุมนั้นละเรามองมุมนั้นแล้วว่าอีกมุมนึงแล้วว่าประโยชน์ของแมงมุมเนี่ยคืออะไรใช่เหมือนนกแสกฮะที่แบบทุกคนบอกโหความเชื่อว่ามันแย่มากเป็นนกผีจริงๆแล้วมันเป็นนกที่ช่วยควบคุมประชากรของหนูของอะไรพวกนั้นอันนี้ก็เป็นอีกมุมนึงอีกมุมนึงครับวันนี้ผมและน้องคนดีเนี่ยก็ต้องขอบคุณพี่หมูแล้วก็คุณปอยมากนะครับที่ให้ความรู้ต่างๆแล้วก็พามารู้จักน้องๆที่น่ารักช่วยอธิบายความรู้ต่างๆที่ผมและน้องคนดีบางทีอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามดเนี่ยมันคนเลี้ยงกันด้วยด้วงเนี่ยผสมพันธุ์ยังไงใช้ชีวิตยังไงแหมวันนี้นะครับเวลาของเราหมดลงแล้วนะครับลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับเลาะศาสตร์พูดไม่ได้ถึงต้องมี Animals